ครับสวัสดีครับผมทรงเดชทิพย์ทองครับเป็นอาจารย์สอนสาขาพุทธศิลป์ครับประวัติความเป็นมาของสาขาพุทธศิลป์ก็คือว่ามันเกิดจากการคิดกันของคนทำงานศิลปะกับพระกับเจ้าอาวาสวัดสุทธิครับจริงๆเริ่มต้นเริ่มแรกครับพระอาจารย์วัดสุทธิท่านมาเชียงรายแล้วก็มาให้ผมวาดจิตรกรรมฝาผนังแล้วก็ท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่ที่อยู่ในมหาจุฬาครับท่านก็มีดำริตัดว่าพูดกับผมว่าสนใจหรือว่าเชียงรายเราศิลปินก็เยอะแยะแล้วก็พุทธศิลป์วิทยาลัยสงฆ์ของเชียงรายเนี่ยไม่มีสาขาพุทธศิลป์ก็เลยมาคุยว่าเอ๊ะมันน่าเปิดไหมอะไรเนี่ยด้วยความคิดที่ตรงกันอยู่แล้วผมก็คิดอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าเชียงรายเรามีบุคลากรมีศิลปินอยู่เยอะมากเราก็คิดว่าของเราเนี่ยมันน่าจะเปิดสาขาพุทธศิลป์ไหมแล้วก็เป็นเหมือนกับว่ามาพบกันแล้วมาคุยกันแล้วก็นำเรื่องนี้ไปนำเสนอที่ผู้อำนวยการที่วิทยาลัยสงฆ์ครับก็ท่านก็เห็นดีเห็นงามด้วยก็เลยอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นที่ว่ามันก่อให้เกิดสาขาพุทธศิลป์ขึ้นครับเท่าที่ผมทราบก็คือน่าจะมีที่เชียงใหม่แล้วก็เชียงรายครับที่อื่นไม่แน่ใจเหมือนกันครับครับหลักสูตรเดียวกันครับอาจจะความแตกต่างก็อาจจะตรงที่ว่าอาจารย์หรือบุคลากรที่สอนนะหลักสูตรก็หลักสูตรเดียวกันก็เราก็เป็นเหมือนสาขาหรือว่าวิทยาเขตที่เอาหลักสูตรของเชียงใหม่มาสอนที่นี่ครับก็หลักสูตรก็คือหลักๆ ก็คือคนที่เข้ามาเรียนน่ะก็จะคือจะต้องสามารถเข้าใจศิลปะแล้วก็เข้าใจธรรมะหรือว่าพุทธศาสนาด้วยก็คือเป็นการรวมกันของสองศาสตร์ก็คือศาสนาพุทธศาสนากับศิลปะรวมเข้าด้วยกันนักศึกษาที่เข้ามาเรียนก็คือจะมีความเข้าใจทางด้านพุทธศาสนาก็จะให้ยกให้ทางพระสอนวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งอาจารย์ที่เป็นพระมาสอนหลักธรรมหรือสอนอะไรต่างๆรายละเอียดเกี่ยวกับทางธรรมส่วนทางศิลปะก็คือเป็นอาจารย์ที่จบจากศิลปากรหรือว่าเป็นที่เป็นอาจารย์ประจำนะครับแล้วก็อาจารย์ศิลปินรับเชิญที่เราเชิญมาเป็นอาจารย์ที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายที่มีความสามารถเฉพาะทางเฉพาะด้านเพราะว่าอาจารย์ประจำที่อยู่สอนอยู่ในหลักสูตรเนี่ยก็ส่วนมากจบทางด้านศิลปะไทยมาเราก็อาจจะดึงคนที่มีความสามารถพิเศษที่อยู่ในจังหวัดเช่นแกะสลักหินเขียนสีน้ำมันเขียนสีน้ำอะไรเนี่ยแกะสลักไม้อะไรพวกเนี้ยที่พิเศษจริงๆที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงก็มาช่วยสอนด้วยครับผลงานของผมที่เอามาแสดงครั้งนี้นะครับก็คือหลักธรรมของพระพุทธเจ้านะครับคือผมนำเสนอในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุดเป็นภาพไทยโดยที่จะใส่สัญลักษณ์ของ Google เข้าไปด้วยเนี่ยเพื่อให้คนเกิดการปะทะของคนว่าเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องมี Google ด้วยอะไรพวกนี้ครับแล้วก็หลักของภาพทั้งหมดเนี่ยที่จริงๆแล้วเนื้อหาสาระที่ต้องการแสดงออกก็คือความปิติเบิกบานให้คนมองแล้วรู้สึกเบิกบานเหมือนคนที่ได้ปฏิบัติธรรมหรือได้บรรลุหรือได้สัมผัสกับธรรมะของพระเจ้าก็จะนำมาแต่ความรู้สึกปิติเบิกบานครับแล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็คือที่ผมนำเรื่องเข้ามาเพิ่มขึ้นก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยหลักธรรมของพระเจ้าเป็นอากาลิโกท่านตรัสรู้ได้เมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วแล้ว 2,600 แล้วคำสอนของท่านก็ยังทันสมัยอยู่และยังใช้ได้กับยุคปัจจุบันไม่มีการล้าสมัยถึงแม้ปัจจุบันนี้ผมสื่อความหมายเป็น Google เนี่ยหมายถึงปัจจุบันยุคนี้ยุคเราเนี่ยผูกพันกับดิจิตอลโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Google YouTube อะไรแต่ผมเลือกเอา Google เนี่ยมันชัดเจนว่าเราเปิดคอมพิวเตอร์มันก็จะขึ้นมาหน้าจอเราแล้วแล้วก็เราก็จะใช้มันเยอะที่สุดเวลาเราจะหาข้อมูลหรืออะไรพวกนี้นะครับก็อันนี้ก็จะสื่อถึงว่าโลกนี้เป็นยุคมาถึงยุคนี้แล้วพระพุทธเจ้าหรือว่าคำสอนต่างๆก็ยังนำพาความปิติหรือว่าทันสมัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็คือว่า Google นี่ก็ถือว่ารู้ทุกอย่างแล้วเรายอมรับกันแล้วว่ามีอะไรสงสัยก็ถาม Google
แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้มากกว่า Google คือท่านอยู่เหนือกว่า Google รู้ตรัสรู้ความจริงรู้ทุกอย่างรู้ทางพ้นทุกข์รู้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ใน Google อาจจะไม่มีหรือว่ารู้ยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าแล้วมันมีอีกความหมายหนึ่งที่อยากจะสื่อสะท้อนคือว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราปฏิบัติธรรมหรือว่าเราสนใจธรรมะทุกวันเราเห็นวงการของพระพุทธศาสนาวงการของสงฆ์มันรู้สึกว่าประชาชนหรือคนนับถือศาสนาเราจะเข้าหาหลักธรรมเนี่ยเราไม่ไปวัดกันพระสงฆ์ไม่เป็นตัวเชื่อมหรือว่าจริงๆแล้วสมัยพุทธกาลพระสงฆ์ก็คือคนที่เป็นผู้ที่จะนำหลักธรรมอะไรต่างๆเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้านำออกมาสู่พุทธบริษัทหรือว่าสู่ประชาชนคนที่ศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยต้องนำความรู้อะไรต่างๆมาให้เดี๋ยวเป็นตัวสื่อให้เข้าใจถึงหลักธรรมพระพุทธเจ้าแต่ปัจจุบันพระสงฆ์ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างนั้นเวลาเราอยากรู้อริยสัจ4เราอยากรู้มรรค8แทนที่เราจะกราบหลวงพี่ครับหลวงพ่อครับช่วยบอกอริยสัจ4ผมหน่อยอะไรเนี่ยมันไม่มีในความคิดเลยหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยจะไม่คิดอย่างนั้นเลยคือมันไม่น่าแทบจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในหัวของคนที่อยากได้ข้อมูลหรืออะไรพวกนี้คนที่ทั้งที่นับถือศาสนาพุทธอะไรพวกนี้เราอยากรู้อริยสัจ4หรือว่ามรรค8ไตรลักษณ์อะไรพวกนี้คำสอนจริงๆแก่นพุทธศาสนาคืออะไรพุทธประวัติเป็นยังไงเราจะเข้า Google แทนก็เนี่ยครับความหมายของงานที่นำมาเสนอครั้งนี้งานทั้งหมดเป็นของอาจารย์ประจำแล้วก็อาจารย์พิเศษที่เชิญมาครับอาจารย์ประจำก็มีอยู่5คน6คน6ท่าน6คนนะที่ประจำที่สอนประจำอยู่แล้วก็นอกนั้นก็เป็นอาจารย์เฉพาะทางที่อย่างที่เรียนให้ทราบตอนแรกก็ว่าก็เป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงบ้างเก่งเฉพาะทางบ้างเป็นงานสมัยใหม่บ้างเป็นสีน้ำมันบ้างอะไรบ้างที่เราคิดว่ามันน่าจะมาเสริมเติมเต็มให้นักศึกษาเราได้ความรู้มากที่สุดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มอาจารย์ประจำแล้วก็อาจารย์พิเศษแล้วก็เป็นศิลปินอาวุโสศิลปินรับที่มีชื่อเสียงในจังหวัดที่มีชื่อเสียงก็จะเชิญมาแสดงแล้วก็พิเศษที่สุดคือปีนี้เราเปิดเรียนมาได้1ปีแล้วเราเริ่มเห็นผลงานหรือว่ามันเริ่มผลิดอกออกผลแล้วก็นิสิตของเราที่เรียนไปได้1ปีแล้วเริ่มมีผลงานออกมาแล้วก็คัดสรรผลงานของนักศึกษาพระนิสิตแล้วก็นักศึกษาที่ทําผลงานผ่านมา1ปีก็เราก็คัดมาร่วมแสดงด้วยครับก็ปีละครั้งนะครับงานพุทธศิลป์ก็เป็นการทำงานกันของศิลปินเชียงรายนอกจากที่จะเป็นอาจารย์ประจำแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงรายก็นานๆถึงจะได้ทำงานกันใหญ่ๆอย่างนี้ครั้งหนึ่งงานที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นงานขัวบ้างอะไรบ้างก็อาจจะเป็นงานชิ้นเล็กๆเพราะจำนวนคนมีจำนวนมากก็ไม่สามารถทำงานชิ้นใหญ่ๆได้แต่งานของพุทธศิลป์อาจารย์ก็ได้แสดงออกกันอย่างเต็มที่เพราะมีจำนวนไม่มากแล้วก็ที่น่าสนใจก็คืออยากให้มาชื่นชมมาให้กำลังใจพระนิสิตหรือว่านักศึกษาที่เรียนมาแล้ว1ปีซึ่งเป็นลูกหลานหรือว่าเป็นพระในจังหวัดเชียงรายที่กำลังเริ่มเรียนรู้แล้วเริ่มหัดเดินแล้วก็มาให้กำลังใจกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายทิติวัฒน์ภักดินครับเรียนอยู่ชั้นอะไรเรียนอยู่พุทธศิลป์ปีที่2ครับคือต้องการมาทำงานศิลปะเกี่ยวกับงานพุทธศิลป์นะครับแล้วพุทธศิลป์ในความคิดของเราเนี่ยคืออะไรเป็นงานเกี่ยวกับงานพุทธศาสนาเกี่ยวกับในทางธรรมของเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าต่างๆที่และวิถีปฏิบัติของชาวบ้านสืบต่อกันมานะครับแล้วงานที่เอามาแสดงนี่ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับกามภูมิครับของชั้นนรกอย่างเช่นยังไงอันนี้คือในกามภูมิชั้นแรกของเกี่ยวกับนรกที่ผู้คนที่ทำบาปอะไรลงไปที่จะได้รับผลกรรมที่ตัวเองได้ทำมาเคยเรียนศิลปะมาก่อนหรือเปล่าครับไม่เคยเลยครับคิดยังไงกับศาสนาในช่วงในตอนนี้ค่ะในสถานการณ์ตอนนี้ที่มีเรื่องทั้งธรรมกายทั้งตาบัว
คือตอนนี้พุทธศาสนาเริ่มมีการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วมันเริ่มวุ่นวายนะครับคืออยากให้พระพุทธศาสนาเจาะลึกลงไปให้รู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไม่เอาทางโลกคือละทิ้งทางโลกออกไปให้อยู่กับพระพุทธศาสนาเหมือนกับสมัยเมื่อก่อนนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาดูงานนะครับเป็นงานของพุทธธรรมสร้างพุทธศิลป์เป็นงานชิ้นที่ดีชิ้นหนึ่งนะครับมีศิลปินมากมายมาร่วมแสดงครับ